กระบวนการจับข้อมูลมาเป็นสารสนเทศมีขั้นตอนดังนี้การรวบรวมการตรวจสอบการจำแนกการจัดเรียงลำดับการสรุปการคำนวณการจัดเก็บการเรียกใช้และการเผยแพร่การรวบรวมเป็นการดำเนินการเพื่อรวบรวมและบันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อการประมวลผลเช่นการบันทึกไว้ในแฟ้มเอกสารหรือด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์การรวบรวมทำได้โดยการสังเกตการสัมพันธ์การทำแบบสอบถามการทดสอบและการใช้แบบสำรวจข้อมูลที่ได้จะต้องมีคุณลักษณะสำคัญ2ประการคือความตรงตามความต้องการที่กำหนดไว้และมีความเชื่อถือได้การตรวจสอบเป็นขั้นตอนสำคัญในระบบการผลิตสารสนเทศทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลได้รับการรวบรวมและบันทึกเอาไว้อย่างถูกต้องการตรวจสอบข้อมูลเป็นการค้นหารวบรวมข้อมูลที่ยังมีความผิดพลาดโดยทั่วไปจะกระทำได้3ลักษณะคือการตรวจสอบความเป็นไปได้หรือความสมเหตุสมผลของข้อมูลการตรวจสอบความสอดคล้องกันตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยอาศัยความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นเกณฑ์ 3. การจำแนกเป็นการกำหนดหลักการแบ่งประเภทข้อมูลเป็นหมวดหมู่หรือเป็นกลุ่มตามคุณลักษณะของข้อมูลที่เหมาะสมมีความหมายและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้โดยการกำหนดสิ่งที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน 4. การจัดเรียงลำดับภายหลังที่มีการจำแนกข้อมูลและการกำหนดรหัสข้อมูลแล้วจำเป็นต้องจัดวางโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลว่าจะจัดเรียงลำดับข้อมูลในแฟ้มอย่างไร 5. การสรุปเป็นการจัดรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันหรือแบ่งกลุ่มข้อมูลและรวบยอดของแต่ละกลุ่มเพื่อเตรียมคำนวณหาค่าดัชนีหรือสารสนเทศในขั้นต่อไปการสรุปหรือการรวบรวมยอดข้อมูลนี้มีประโยชน์ในการตรวจสอบความแนบในของข้อมูลอีกด้วย 6. การคำนวณเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะจัดการทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่อาศัยกระบวนการของคณิตศาสตร์มาจัดกระทำกับข้อมูลในรูปความสัมพันธ์กันเช่นอัตราส่วนสัดส่วนและเลขดัชนีเพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีความหมายตามความต้องการ 7. การจัดเก็บหลังจากที่ได้คำนวณค่าสารสนเทศหรือดัชนีต่างๆแล้วขั้นตอนต่อมาคือการจัดเก็บเพื่อการบริการโดยคำนึงว่าจะต้องจัดเก็บทำข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศโดยผ่านการกระทำด้วยมือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์การเรียกใช้เป็นกระบวนการค้นหาและดึงข้อมูลที่ต้องการออกมาใช้เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือเพื่อให้บริการและให้คำตอบแก่ผู้ใช้ 9. การเผยแพร่เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการดำเนินการสารสนเทศคือการเผยแพร่สารสนเทศให้กับผู้ใช้ในรูปแบบของเอกสารรายงานหรือการเสนอบนจอภาพ